เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยท่านพลอากาศเอกถาวรวัฒน์จันทนาคมผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศท่านได้รับมอบหมายจากพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสรินผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับให้กำกับดูแลภารกิจการบินโปรยละอองน้ำลดฝุ่นละอองในอากาศครับซึ่งวันนี้กองทัพอากาศได้มีการจัดเครื่องบินแบบ BT-67 จำนวน2ลำด้วยกันมาจากฝูงบิน461กองบิน46จังหวัดพิษณุโลกนะครับเพื่อมาบินโปรยละอองน้ำลดฝุ่นละอองในอากาศทั้งหมด4เที่ยวบินด้วยกันแบ่งเป็นช่วงเช้า2เที่ยวบินนะครับบินไปแล้วเหนือพื้นที่เขตจตุจักรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตและช่วงบ่ายก็บินอีก2เที่ยวบินบริเวณแนวถนนสุขสวัสดิ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินกว่ามาตรฐานท่านพลอากาศเอกถาวรวัฒน์บอกว่าผู้บัญชาการทหารอากาศนั้นมีความห่วงใยเรื่องสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศหามาตรการร่วมเพื่อบรรเทาปัญหาโดยห้วงที่ผ่านมานั้นกองทัพอากาศก็ได้จัดเครื่องบินแบบ BT-67 บินโปรยน้ำลดฝุ่นละอองในอากาศเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาแล้วจำนวน9เที่ยวบินด้วยกันบริเวณรอบฐานทัพอากาศดอนเมืองเขตจตุจักรหน้าห้างฟอร์จูนถนนรัชดาและที่บริเวณแยกเกษตรนะครับโดยได้บินไปแล้วเมื่อวันที่15ถึง17มกราคมที่ผ่านมานี่เองครับโดยก่อนหน้านี้ครับมีการจัดประชุมเร่งด่วนผ่านระบบการประชุมทางไกลสั่งการให้หน่วยงานในกองทัพอากาศทั้งในที่ตั้งดอนเมืองโรงเรียนการบินและกองบินทั่วประเทศช่วยลดต้นเหตุของฝุ่นละอองที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกช่องทางรวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวนอกจากนี้ครับกองทัพอากาศยังได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทำฝนหลวงร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อเร่งแก้ปัญหาวิกฤตมลภาวะฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นและก็ยังมุ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศทั้งด้านกำลังพลอากาศยานเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ